ทรงต่อเรื่องเล่าสู่ผีสู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากกับประวัติบ้านตำนานเมืองน้ำพี่น้ำน้องท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศสองฝากฟังทางกับบริบทชุมชนในแถบถิ่นดินอีสานมื้อนี้ขอนำเอาเรื่องเล่าของพี่น้องเจ้าตำบลหนองนาค่ำซึ่งเป็นชุมชนเศรษฐกิจใหม่นะครับมาเว้ามาเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของเพิ่นให้พี่ให้น้องได้ฮู้เกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาเพิ่นมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2397ได้มีคนกลุ่มหนึ่งขับได้อพยพมาจากกุละทั้งอำเภอหนองหานเพื่อแสวงหาถิ่นที่อยู่อาศัยตั้งบ้านเฮือนเพิ่นก็ได้มาพบพ่อน้องน้ำแห่งหนึ่งขับที่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่สิก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นและก็คิดว่าสิเกิดความเจริญถาวรไปในภายภาคหน้าเพิ่นก็จังได้ตั้งบ้านเฮือนขึ้นตอนแรกก็เป็นหมู่บ้านขนาดย่อมๆบริเวณหนองน้ำมีหัวหน้ากลุ่มผู้นำผ้าก็คือพ่อกองพ่อเจริญพ่อการนะครับ3คนนี้นะครับได้เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือว่าหัวหน้าหมู่บ้านปกครองกันมาโดยสันติอยู่หลายปีครับหลังจากนั้นก็ได้มีพี่น้องใหญ่เข้ามาเพิ่มนะครับจากทั้งเมืองชัยภูมิโดยการนำของพ่อหลวงปานพ่อหลวงเทพจากนั้นก็มีเข้ามาอีกจากทั้งฝากฟังของเมืองอุบลราชธานีที่มีการนำโดยพ่อศรีท่ามุ่นตีซึ่งเป็นหัวหน้านำผ้าจากนั้นนะครับบ้านเฮือนก็หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆเพิ่นก็ได้พากันปลูกศาลาพักห้องอยู่ริมหนองน้ำกินอยู่ริมหนองน้ำไว้หลังหนึ่งเพื่อต้อนรับเจ้านายหรือว่าประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้พักผ่อนอาศัยขณะนั้นหมู่บ้านมีพ่อกองครับเป็นหัวหน้าชุมชนหัวหน้าหมู่บ้านก็ได้มีข้าราชการประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับได้เข้าพักผ่อนอาศัยบ่ได้ขาดอยู่ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2420ได้มีข้าราชการคนหนึ่งนะครับเพิ่นซื้อค่ำเดินทางมาจากเมืองหนองหานเพื่อมาติดต่องานราชการนั่นแหละครับเพิ่นเดินทางมาถึงศาลาพักริมน้ำนี่ก็ได้เข้าอยู่พักอาศัยบังเอิญได้เจ็บป่วยไข้ครับหายุขายามากินมารักษากะบ่หายก็เลยได้ถึงแก่กรรมล่มอยู่บริเวณศาลาริมน้ำแห่งนี้ชาวบ้านกะได้ซอยกันนะครับเจ้าพนักกิจศพเดี๋ยวกะบรรจุอัฐธาตุหรือว่าอัฐินี่ครับไว้ที่ดอนริมฟังห้วยแฝกหรือว่าบริเวณบ่อปลาปลาในปัจจุบันต่อมาน้องน้ำมองนี่ก็เลยได้กลายมาเป็นสื่อน้องนายค่ำแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นน้องหน้าค่ำในปัจจุบันนี่ครับตำบลน้องหน้าค่ำนี่มีหมู่บ้านในเขตการปกครองอยู่น้ำกัน13หมู่บ้านครับก็คือบ้านหนองนาค่ำหมู่ที่1บ้านโกยหมู่ที่2บ้านหนองหว่าหมู่ที่4บ้านหนองไผ่หมู่ที่5บ้านหนองแกหมู่ที่6บ้านจำปาหมู่ที่7บ้านท่อนหน่อยหมู่ที่8บ้านตูมหมู่ที่9บ้านดอนผู่หมู่ที่10บ้านหนองไผ่ค่ำหมู่ที่12บ้านดอนหันหมู่ที่13บ้านน้องใสหมู่ที่2ครับอันนี้คือความเป็นไปเป็นมาของชุมชนหนองนาค่ำหรือว่าบ้านหนองนาค่ำนะครับได้นำบริบทชุมชนพร้อมด้วยความเป็นไปเป็นมาของบ้านเมืองเพิ่นมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังแล้วก็สิได้อำลาพระจากไปพบไปพอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ